เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าจะมนุษย์จะมีความเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรทั้งหมดไม่มีความผิดความเชื่อไม่มีความผิดไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดแต่มันก็มีผู้คนส่วนแล้วก็มากด้วยนะครับใช้ชีวิตไปตามบทบาทลีลาของคำว่าเชื่อมาตั้งแต่นู่นเนี่ยบรรพบุรุษกี่รุ่นต่อกี่รุ่นนับถอยหลังเป็น400-500ปีเป็นพันปีทีนี้เป็นหลายพันปีด้วยเพราะความเชื่อมันต่อเนื่องกันมารุ่นสู่รุ่นคนเกิดก่อนเล่าสู่คนเกิดทีหลังรับรู้มันก็บันทึกอะเนาะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเอาหูกับตาก็แล้วกันเป็นเรื่องหลักเรื่องอื่นก็น่าจะเป็นส่วนตัวซะมากกว่าหูกับตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นหูกับตามันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมระยะใกล้ระยะไกลเพราะมันมองไปมันก็เห็นภาพไกลๆนู่นเห็นไหมใช่ไหมได้ยินก็เหมือนกันยิ่งยุคสมัยนี้นะฮะอยู่บ้านใครบ้านใครก็สามารถมองเห็นได้ห่างกันเพียงไม่เกินคืบสองคืบก็จากมือถือมือถอยนี่แหละครับได้ยินก็เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้มันเข้าใกล้มาทุกทีเลยเขาเรียกว่าตาทิพย์ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็คือเข้าหูเข้าตาเห็นไหมจากรุ่นสู่รุ่นก็คือปากต่อปากมาเรื่อยตาต่อตาตัวต่อตัวยุคก่อนสมัยก่อนใช่ไหมล่ะรุ่นแรกก็ส่งให้รุ่นหลังง่ายๆคือรุ่นปู่ก็ส่งให้พ่อก็ส่งให้ลูกถ้าเป็นลูกเป็นเราเนี่ยเราก็ส่งให้ลูกเราต่อพอเวลาเรามอดบ่อยมรณังวาสังขาราธรรมากุศลาธรรมาก็เข้าป่าหญ้าคาเผาบังฝังบังมันก็ส่งต่อไปยังลูกลูกก็ไปหลานต่อไปทีหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามันมารุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ยการที่เชื่อมาตามรุ่นสู่รุ่นเนี่ยครับมันปลูกฝังนะมันปลูกฝังเหมือนกับไปถึงขั้นเป็นยีนนะฮะในความจริงไม่ถึงขั้นยีนนะยีนก็คือเรื่องทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์นะครับเผ่าพันธุ์ปัจจุบันกรรมมันเกิดมาแล้วก็เจอนะครับปัจจุบันกรรมปู่เราเกิดมาท่านก็เจอตามรูปแบบของท่านพ่อเราท่านเกิดมาท่านก็เจอตามรูปแบบของท่านพอเวลามีเราเด็กๆใช่ไหมล่ะก็ถูกพ่อแม่เรานะกำกับต่อใช่ไหมความเชื่อนะมันเป็นรุ่นสู่รุ่นนะแต่ความจริงในลึกๆของตัวเรานะมันเป็นของเราเองมันเป็นเนื้อมันเป็นกรรมพันธุ์พันธุกรรมนะทีนี้ถามว่าใครล่ะจะมีเนื้อในดีกว่ากันมันก็แปลว่าสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งตั้งแต่มันเกิดมาแล้วนะฮะเป็นสิ่งแรกๆของสิ่งที่มีชีวิตนั้นไม่ว่าจะมันกระจายไปเป็นพืชก็
ก็มีกี่พันชนิดพืชนะครับกรณีที่เป็นพืชนะทีนี้กรณีที่เป็นสัตว์ที่นี่ครับใช่ไหมมันกระจายไปกี่สายเลยทีนี้ไม่รู้ว่า3 ล้าน 4 ล้านก็กระจายไปเลยสายใครสายมันนะครับหรือว่าเส้นทางใครเส้นทางพันเผ่าพันใครเผ่าพันมันอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับหรือสปีชีส์ของใครสปีชีส์ของมันเนี่ยตัวนั้นถือเป็นตัวหลักตัวเมนนะตามภาษามนุษย์ก็จะเรียกว่าเออมันส่งต่อกันมาแบบข้ามภพข้ามชาติเรียกโดยทั่วไปก็คือเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองเรื่องของจิตวิญญาณนะภาษาเก่านะจิตวิญญาณนะภาษาใหม่วิญญาณคือพลังงานพลังงานวิญญาณคือพลังงานคือภาษาใหม่มีแต่มันไม่เห็นเห็นไหมภาษาใหม่คือภาษาลุงออกภาษากิ๊กก๊อกกันแล้วกันวิญญาณวิญญาณทีนี้คำว่าจิตก็คืออยู่ในตัวเราเนี่ยครับกายใจจิตมันเป็นของเราเนี่ยถ้าพูดผ่านภาษาก็คือตรงนี้แต่ถ้าหากว่ารวบรัดตัดตอนจริงๆแล้วนะถ้าของสองสิ่งนี้มันมาบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะจิตก็ต้องจิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นวิญญาณวิญญาณที่บอกว่าเป็นพลังงานพลังงานก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมพลังงานก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่นะจิตก็ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์จึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าววิญญาณก็คือวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์หน้าวันนี้บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่มันลุยกันนะนะวิญญาณเท่ายึดวิญญาณเป็นหลักเอาจิตวิญญาณก็ได้ทั่วๆไปเนาะจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณของมนุษย์นะไม่บริสุทธิ์เจอกับไม่บริสุทธิ์ที่ไหนครับอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นไม่บริสุทธิ์ยกกำลังสองมันถึงมีฤทธิ์มีเดชมีพลังนะมันมีการนะมันมีฤทธิ์มีเดชอ่ะโอเคไหมนะกลุ่มพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วจะเข้ากันแบบเป็นปีเป็นขลุ่ยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะแยกกลุ่มแยกพวกกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มใหม่กลุ่มเก่าใหม่เก่ากลุ่มเก่าคือเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก็คืออนุรักษ์นิยมก็แปลว่าความเชื่อนั่นแหละครับเชื่อมาหลายร้อยคนก็อนุรักษ์เอาไว้รักษาเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีของใหม่เข้ามาในการที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ของใหม่มันก็เลยไอ้ที่เด็กๆ เขาบอกโอ้งำเหงือกเต่าล้านปีอย่างเงี้ยทำนองนี้แหละครับคงเคยได้ยินภาษาพวกนี้กันมามันสะสมกันมาแต่มาถึงวันนี้มีของใหม่บ้างไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้ายังอนุรักษ์กันอยู่มันก็ไปต่อไม่ได้ความเจริญเติบโตตามอะไรตามวัฏจักรของการหมุนรอบตัวเองของโลกนะหรือทันสมัยใหม่เสมอหรือร่วมสมัยมันก็ไม่เกิดขึ้นมัวแต่อนุรักษ์และอนุรักษ์มันก็ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นกันมานับไม่ถ้วนแหละครับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ารู้จักมนุษย์เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ไหนยังไงก็ช่างมันทันเอาเห็นไหมเอามันเผ่าพันธุ์ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้แหละวินาทีนี้แหละเราคือเผ่าพันธุ์อะไรตัวนี้ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปมาแล้วเรื่องของเขาว่าวิญญาณนะมันก็ได้แต่ภาษาเปลี่ยนจากภาษามาเป็นความรู้สึกได้ไหมตัวนี้ครับวิญญาณที่ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะฮะมันไม่ใช่เข้าใจง่ายนะครับเรื่องนี้รู้มันก็พอรู้ได้ง่ายหรอกครับเพราะมันเป็นผ่านภาษาใช่ไหมล่ะรู้โดยการผ่านภาษานะภาษาฟังกับภาษาอ่านรู้การผ่านภาษาฟังเราฟังเขามาไงรู้จัก
ภาษาอ่านนี่อีกสักครู่ก็จะอ่านให้เขาอ่านที่เขาเขียนเอาไว้ให้ฟังทีละอย่างเงี้ยรู้จักภาษาอ่านรู้จักภาษาฟังใช่ไหมครับทีนี้มันจะมาทั้งอ่านและฟังผ่านๆมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละกับของตัวเองที่มีของใหม่มาในแต่ละตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกใช่ไหมล่ะมันจะหักล้างกันไหมมันไปได้ด้วยกันไหมไปด้วยกันได้ไหมหรือไปด้วยกันไม่ได้ตรงนี้ฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะยากมันก็ไม่น่าจะเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะพึงจะรู้ได้เข้าใจได้แล้วก็ระวันเข้าถึงประมาณนั้นนะครับเข้าถึงอะไรเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละนะถ้าเป็นวิญญาณก็คือวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะทั้งหมดมันก็ต้องผ่านภาษาใช่ไหมครับนะทั้งหมดก็ผ่านภาษาแล้วใครล่ะจะไปล่วงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องการผ่านภาษาเลยก็มีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะครับที่จะรู้สิ่งใดๆทั้งหลายทั้งปวงได้โดยไม่ต้องการผ่านภาษานะไม่ว่าภาษาจากคนเกิดก่อนจะเรียกว่าครูบาอาจารย์ก็สุดแท้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สุดแท้แต่นะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้โดยไม่ต้องผ่านภาษาของใครก็แปลว่าพระศาสดาพระองค์นั้นๆมีกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านพระองค์ก็ไม่รู้หรอกแต่พระองค์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยส่วนตัวของพระองค์เองเนี่ยพอรับได้ไหมครับนะมันมีเรื่องนี้มันมีนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปล่วงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์นั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าเป็นทางโลกโอ้โหแย่ที่สุดใช่ไหมเพราะมันถูกปลูกฝังมาในการเรียนรู้อะไรมันต้องมีครูบาอาจารย์สอนสั่งนู่นนี่นั่นถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งไม่มีวิชาความรู้ต่อไปมันจะเป็นความรู้ได้ยังไงก็ไปยึดติดตรงนั้นไงยึดติดสิ่งนี้มันเป็นความรู้ภาคความรู้จะต้องผ่านตัวหนังสือผ่านการบอกเล่ากับสิบผ่านครูบาอาจารย์ผ่านตำรับตำราผ่านทฤษฎีนู่นนี่นั่นสารพัด108ทฤษฎีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ทางโลกลุงก็เรียนมาเหมือนกันนั่นแหละเขาจบระดับไหนปริญญาอะไรที่เขาว่ากันลุงก็ถูไถมาเหมือนกันแหละประมาณนั้นนะครับเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ชัดสักแอะเดียวที่ว่านั้นใช่ไหมฮะเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ใช้สักแอะเดียวที่เรียนมาเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้ใช้นะที่ว่าเนี่ยแต่นิดเดียวก็ไม่ได้ใช้มันหมายความไงคือถ้าเรียนมามันก็มีหลากหลายความคิดไงไม่ได้เอาตรงนั้นมาหรอกครับแต่กระบวนทัศน์หรือว่าความคิดมันก็มาตกผลึกของเราเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นของใหม่ให้กับตัวเราเองนะนำมาประกอบสมาชีพชอบต่างๆนานาสารพัดก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่านๆมาเนี่ยไม่มีใครเอามาใช้ได้ 100% หรอกวิชาที่เรียนนั่นแหละครับใช่ไหมฮะนะเอาจริงๆใช่ไหมฮะก็ไปรวบรวมกับส่วนอื่นเคยตั้งความสังเกตบ้างไหมครับว่าส่วนอื่นที่ได้มาโดยวิถีชีวิตจริงเนี่ยประสบการณ์ตรงจริงๆเนี่ยมันก็มาบวกลบคูณหารมันก็มาคลากันมันก็เป็นหนึ่งตะกร้าหนึ่งกระบุงหนึ่งกระมังมันก็อยู่กับตัวเราเองอะไรก็ได้รู้เข้าใจชำนาญเชี่ยวชาญเชื่อมั่นในตัวเองไหมทีเนี้ยครับลองเข้าสู่กระบวนการคิดหรือว่าการพิจารณาอย่างที่ลุงนำเสนออยู่เวลานี้แล้วก็จะบอกต่อๆไปทีนี้บอกลูกบอกหลานต่อไปรุ่นต่อไปนะแต่มีข้อแม้ตรงที่ว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเห็นไหมฮะแต่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยเราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้อยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อถ้าอยู่ตรงกลางไม่ได้แล้วจะยุ่งเลยทันทีชีวิตจริงอยู่ตรงกลางให้ได้ก็เรียกตามโบราณบอกว่าฟังหูไว้หูฟังฝังเชื่อก็ฟังไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่เชื่อไปทั้ง 100% เลยเงี้ยของเราตรงจริงก็ไม่มีเชื่อเขาหมดอย่างเป็นต้นของเรานิดเดียวก็ไม่มีก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เชื่อมันก็ฟังไปอ๋อไม่เชื่อนะ
ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหรือว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็ทํานองเดียวกันแหละไม่เชื่อกับไม่ดีส่วนมากแล้ว 99% ถ้าเราไม่เชื่อสิ่งใดเรามักจะสรุปคำว่าไม่ดีสิ่งนั้นโดยทันทีถามว่าใช่ไหมถ้ามันใช่ก็แบ่งทีเนี้ยหรือไม่เชื่อ 99% นะหรือว่าไม่ดี 99% มันมีดี 1% อยู่นะอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าเดิมไม่เชื่อ 100% รู้จักกับลุงแล้วก็ไม่เคยเชื่อมันตั้ง 99% ก็ลดลงมาลองเอาตัวเชื่อเข้าไปหรือว่าตัวดีเข้าไปดีกับไม่ดีเนี่ยใช่ไหมครับเอาดีเข้าไปสัก 1% ได้ไหมเห็นไหมฝังเชื่อเหมือนกันเคยเชื่อมา 100% อย่างเงี้ยนะเคยเชื่อมา 100% ลองลดความเชื่อลงมาเหลือ 99 ดูสิเอาคำว่าไม่เชื่อสัก 1% สอดเข้าไปเห็นไหมครับนึกออกไหมครับไอ้ 1% เนี่ยมันจะเป็นของเราทีนี้ครับทั้งฝังเชื่อแล้วก็ฝังไม่เชื่อนั่นก็จับ 1% ของเราเนี่ยมันเป็นตัวของเราชัดโอ้ 1% มันทำไมธรรมดานั่นเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยหลักคิดอย่างนี้มันเป็นหลักคิดที่มีความก้าวหน้าสำหรับลุงนะลุงสรุปไปแล้วให้ฟังก็ลองนำมาใช้กับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างลองดูไม่ว่าจะเป็นการสนทนากับใครก็ตามข้างบ้านข้างรั้วเป็นเด็กนักเรียนก็ในห้องเรียนกับครูบาอาจารย์กับคนเรียนหนังสือด้วยกันทำงานก็เหมือนกันเลยครับแต่สิ่งที่ต้องยึดเป็นหลักการทำงานก็ต้องมีองค์ความรู้ในองค์กรของการทำงานนั้นๆไอ้ตรงนี้มันต้องแน่วแน่ต้องแม่นเพราะมันเป็นหน้าที่ต้องทำกันประจำวันประจำวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับทันไหมครับที่ว่าเนี่ยทันเนาะนะค่อยๆทันก็ใช้ภาษาเดียวกันเนี่ยเอาล่ะเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวนะครับ